This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ยังคงอยู่ในซีรีส์ของการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับความเดิมในเอพิโซดที่แล้วครับพูดถึงเรื่องของการขยายอำนาจนะครับแล้วก็การขยายอิทธิพลของการค้าเสรีซึ่งนำมาโดยอังกฤษหลังจากที่ต้าชิงนั้นพ่ายแพ้สงครามฟินต่ออังกฤษในปี1842นะครับและอย่างที่บอกครับเมื่อมีการค้าจำนวนมากมายชาวตะวันตกก็หลั่งไหลเข้าไปที่เซี่ยงไฮ้เขตเช่าของต่างชาติก็เกิดขึ้นเริ่มต้นจากอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสคนจีนเองก็หลั่งไหลเข้าไปในเซี่ยงไฮ้นอกจากนี้ชาวต่างชาติเองก็หลั่งไหลเข้าไปในฐานะที่เป็นเมืองแห่งโอกาสด้วยครั้งที่แล้วครับเราจบกันอยู่ที่ว่าการจราจรนะครับทางน้ำของเซี่ยงไฮ้นั้นเริ่มต้นคับข้างครับและทำให้มีการสร้างประภาคารเพื่อจัดการการจราจรทางน้ำในบริเวณดังกล่าวด้วยและประภาคารซึ่งถือว่าเป็นประภาคารหลักนะครับมีความสูง 36.7 เมตรที่สร้างขึ้นในปี1907มีชื่อว่ากุตสลาฟที่ติดเอาไว้งวดที่แล้วครับกุตสลาฟเป็นใครได้ยินว่าเป็นล่ามนะครับในการแปลภาษาจีนสู่ภาษาอังกฤษให้กับบริษัทนะครับ Jardine Matheson & Co ผู้ค้าฝิ่นรายสำคัญที่สุดในจีนในเวลานั้นเรามาไล่เรียงครับว่าคาร์ล กุตสลาฟคนนี้เนี่ยเป็นใครตัวเขาเองนะครับนอกจากบทบาทที่ตัวเขาเองเป็นล่ามและมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในจีนแล้วเนี่ยนะครับตัวเขายังมีบทบาทในการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาจีนอีกด้วยยังเป็นผู้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคนั้นในภาษาต่างๆครับให้เราได้ศึกษาความเป็นมาในยุคนั้นโดยละเอียดเลยสำนวนนามปากกาของเขาในบันทึกภาษาจีนเขาใช้ชื่อว่าอ้ายขวาเจอแปลตรงๆว่าคนรักจีนถึงแม้พฤติกรรมเขาจะไม่ได้รักจีนมากนะครับเพราะว่าเข้าข้างฝ่ายตะวันตกในการขยายอำนาจสู่จีนและการค้าขายฝิ่นในจีนก็ตามแต่ทีนี้ครับการขยายอำนาจของชาติตะวันตกนี้เนี่ยนะครับในเซี่ยงไฮ้เองถือว่าไม่ได้ราบรื่นมากนักนะครับเพราะหลังจากที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยอยู่ภายใต้เงื้อมือของชาติตะวันตกไปแล้วเซี่ยงไฮ้กลายเป็นพื้นที่เปราะบางครับด้วยสาเหตุที่ว่ากบฏไท่ผิงเทียนกัวซึ่งนำโดยผู้นำกบฏหงซิ่วฉวนสำหรับหงซิ่วฉวนคนนี้ครับเป็นชายชาวจีนที่เข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์เพราะมีความเชื่อนะครับว่าตัวเองเป็นน้องชายของพระบุตรเยซูและนำพาคนจีนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจราชสำนักต้าชิงในรัชสมัยของพระจักรพรรดิเสียนฟงก่อการกบฏต่อราชสำนักต้าชิงใช้ชื่อว่ากบฏไท่ผิงเทียนกัวระหว่างปี1853ถึง1864โดยประมาณ11ปีนะครับณเวลานั้นครับกบฏไท่ผิงเนี่ยครองแผ่นดินจีนไปครึ่งแผ่นดินแล้วเซี่ยงไฮ้ที่อยู่กลางประเทศพอดิบพอดีรับแรงกดดันไปด้วยถึงแม้ว่ากบฏไท่ผิงเทียนกัวนี้เองเนี่ยนะครับจะไม่ได้ไปถึงเซี่ยงไฮ้แต่ว่าเซี่ยงไฮ้เองมีกลุ่มกลางเมืองครับที่ถือว่าไม่พอใจราชสำนักต้าชิงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมีการตั้งกลุ่มกบฏขึ้นมาในพื้นที่เซี่ยงไฮ้ลักษณะคล้ายคลึงครับคือการต่อต้านราชสำนักต้าชิงกบฏกลุ่มนี้ในเซี่ยงไฮ้มีชื่อว่าสมาคมดาบเล็กหรือว่าเสี่ยวเต้าเหว่ยที่ปั่นป่วนสภาวะชาวต่างชาติที่มีอยู่ในเซี่ยงไฮ้อยู่บ้างครับแต่ว่าไม่ว่าโดยยุทโธปกรณ์ที่ฝรั่งมีก็เลยทำให้เซี่ยงไฮ้นั้นไม่ได้เจอกับความวุ่นวายเหมือนกับพื้นที่ตอนใต้ครับส่วนต้าชิงเองเมื่อมีต่างชาติปกป้องเมืองเซี่ยงไฮ้ก็เหมือนมีแนวร่วมพร้อมกันไปด้วยในกรอบเวลาใกล้เคียงกันครับในปี1860รัชสมัยเสียนฟงจีนแพ้สงครามฝิ่นต่อต่างชาติครั้งที่2ต่างชาติทยอยเข้าไปขยายอิทธิพลในจีนเพิ่มเติมขึ้นด้วยความที่จีนเองครับต้องยอมลดราวาศอกในหลายๆอย่างจนกระทั่งในที่สุดครับหนึ่งในกิจการของรัฐต้าชิงที่สำคัญที่สุดในแง่การค้าต้องตกอยู่ในมือของต่างชาติและนั่นก็คือศุลกากรเซี่ยงไฮ้กลายเป็นตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติถึงแม้ว่าเซี่ยงไฮ้ครับจะเป็นแดนของต้าชิงแต่ในช่วงที่จีนเจอแรงกดดันจากต่างชาติในช่วงการขยายอำนาจทำให้พวกเขาต้องยอมยกกิจการของรัฐที่สำคัญที่สุดในการค้าขายระหว่างประเทศก็คือกิจการศุลกากรครับในปี1863 3ปีหลังการพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่2กงชินหวังพระอนุชาของจักรพรรดิเสียนฟงต้องยินยอมต้องจำยอมในการตั้งเซอร์โรเบิร์ตฮาร์ทเป็นนักการทูตชาวไอริชจากเมืองอัลสเตอร์แห่งจักรวรรดิบริติชผู้ที่มีประสบการณ์ในการค้าระหว่างประเทศกับต้าชิงโดยเซอร์โรเบิร์ตฮาร์ทคนนี้ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลกิจการศุลกากรในเมืองเซี่ยงไฮ้เมืองที่มีมูลค่าการค้าต่างประเทศสูงที่สุดในจีนในเวลานั้นโรเบิร์ตฮาร์ทคนนี้น่าสนใจครับเป็นชาวไอริชจากบริติชเอ็มพายได้รับการยอมรับจากราชสำนักต้าชิงพูดง่ายได้รับการยอมรับเพราะถูกบังคับนั่นแหละครับให้เป็นผู้กุมอำนาจในศุลกากรเซี่ยงไฮ้เป็นเวลาถึง40ปีกล่าวคือตั้งแต่ปี1863ถึง1911ท่านอาจจะถามนะครับว่าทำไมจึงจะต้องเป็นคนต่างชาติทำไมอังกฤษถึงบังคับให้ราชสำนักต้าชิงต้องยอมแต่งตั้งโซ่โรเบิร์ตฮาร์ท
เป็นอธิบดีกรมศุลกากรที่เมืองเซี่ยงไฮ้ทั้งที่เป็นคนต่างชาติคำตอบเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ากิจการศุลกากรเป็นรายได้สำคัญของต้าชิงแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าไม่ว่าต้าชิงจะมีรายได้เท่าไหร่1ใน3ของรายได้ศุลกากรของต้าชิงมีพันธสัญญาต้องชดใช้ให้กับอังกฤษเพื่อเป็นค่าปฏิกรรมสงครามที่ตนเองนั้นพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่2ต่อ British Empire ผู้รุกรานแต่ไม่ใช่แค่รุกรานนะครับใครจำกันได้ณเวลานั้น British Empire ยังได้มีการเผาทำลายพระราชวังหยวนหมิงหยวนไปด้วยและนี่คืออีก1จุดครับที่ต้าชิงเองต้องกล้ำกลืนและยอมรับการที่พวกเขาต้องมีอธิบดีกรมศุลกากรของเซี่ยงไฮ้เป็นชาว British Empire ใครก็ตามครับที่ไปบริเวณไหว้ทานหรือว่าเดอะบันนะครับก็คือบริเวณที่อยู่ที่ผู่ซีหันหน้าเข้าหาแม่น้ำขวางผู่เราจะเห็นสถาปัตยกรรมตะวันตกครับใครนึกภาพไม่ออกถ้าท่านดูหนังที่เกี่ยวข้องกับเซี่ยงไฮ้เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้แบบนี้เป็นต้นท่านจะเห็นอาคารทรงตะวันตกที่มีนาฬิกาใหญ่พร้อมโดมสูงอยู่บริเวณริมแม่น้ำขวางผู่อาคารนั่นแหละครับคืออาคารศุลกากรเซี่ยงไฮ้แหล่งรายได้หลักของต้าชิงแหล่งความมั่งคั่งของชาวตะวันตกสัญลักษณ์แห่งการค้าโลกในตะวันออกไกลสัญลักษณ์ของมหาอำนาจตะวันตกบนแผ่นดินจีนอาคารดังกล่าวครับซึ่งยืนตระหง่านอยู่จวบจนปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปี1927ในยุคเวลาที่จีนนั้นถูกต่างชาติคุกคามครับต้าชิงเองไม่ได้นิ่งเฉยนะครับมีขุนนางกลุ่มปฏิรูปได้แก่หลี่หงจางจัวจงถังเจิ้งขัวฝานพยายามที่จะสร้างการปฏิรูปครับบนพื้นฐานที่อ่อนแอมากๆของต้าชิงงบประมาณของพวกเขามีค่อนข้างจำกัดจำเขี่ยครับเพราะว่าลำพังแค่ค่าปฏิกรรมสงครามที่จีนจะต้องจ่ายให้กับอังกฤษและฝรั่งเศสมันก็สูงอยู่แล้วเราพูดถึงหลี่หงจางสักหน่อยครับหลี่หงจางคนนี้เป็นผู้ที่ชาวฝรั่งเศสเรียกเขาว่าบิสมาร์กเหลืองพูดง่ายๆชาวฝรั่งเศสเปรียบเขาเหมือนกับเสนาบดีชาวปรัสเซียออตโตฟอนบิสมาร์กผู้นำปรัสเซียรวมรัฐที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกันได้จนกลายเป็นเยอรมันยุคใหม่ในปี1871คำเปรียบเปรยนี้ที่มีให้หลี่หงจางเป็นเหมือนคำสรรเสริญที่ต่างชาตินั้นมีต่อขุนนาง4แผ่นดินคนนี้หลี่หงจางครับเป็นข้าราชบริพารที่รับใช้ราชสำนักต้าชิงมาตั้งแต่รัชสมัยต่างๆนะครับเต้ากวงเสียนฟงถงจื้อและกวางซื่อ4รัชกาลติดต่อกันมีบรรดาศักดิ์สูงสุดครับหมวกของเขาประดับด้วยพลอยแดงและขนนกยูง4ตารับตำแหน่งอุปราชจงตูในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหูกวางก็คือหูเป่ยหูหนาน2มณฑลสำคัญมากคือตัวเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นอุปราชแห่งเหลียงกวางคือดูแลทั้งกวางตงและกวางซีมีวิสัยทัศน์นะครับว่าจีนจะต้องกลับมายิ่งใหญ่ด้วยการปฏิรูปตามแนวทางของตะวันตกในช่วงปลายรัชสมัยถงจื้อครับต่อด้วยช่วงของต้นรัชสมัยกวางซี่หลี่หงจางคนนี้นำเอารายได้จากศุลกากรที่เหลือจากการชำระค่าปฏิกรรมสงครามเตรียมทำการปฏิรูปที่เขาเชื่อนะครับว่าการศึกษาวิทยาการตะวันตกเป็นพื้นที่ฐานที่สำคัญต่อต้าชิงยุคใหม่ตัวเขาใส่ใจกับการปฏิรูปด้วยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตัวเขาซื้อปืนใหญ่จากอังกฤษ 1,000 กระบอกและมีการใช้งบประมาณในการเปิดโรงหล่อปืนใหญ่ตามอย่างตะวันตกแม้ว่าราคาที่พวกเขาซื้อมานั้นถือว่าแพงลิบลิ่วมากเพราะอังกฤษนั้นโกงราคานอกจากนี้ครับตัวเขายังมีการใช้เงินบางส่วนในการตั้งโรงเรียนเตรียมทหารที่นานกิงที่อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้แค่300กิโลเมตรเท่านั้นแต่การปฏิรูปบนพื้นฐานของจีนที่อ่อนแอทำให้จีนนั้นไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการอะไรได้มากนักนอกจากการยืนมองมหาอำนาจตะวันตกกอบโกยผลประโยชน์บนแผ่นดินของตัวเองต่อไปเรื่อยๆทีนี้ครับเรากลับมาดูที่เซี่ยงไฮ้กันบ้างใครก็ตามที่ไปเซี่ยงไฮ้จะเจอโรงแรมที่หลายคนเขาใช้คำว่าเป็นห้องรับแขกของเซี่ยงไฮ้โรงแรมนี้มีชื่อจีนว่าเหอผิงฝันเตี้ยนถ้าเกิดว่าเป็นชื่อฝรั่งมีชื่อว่า Peace Hotel ครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ประกอบด้วยอาคาร2หลังเป็นอาคารที่มีทรงยอดแหลมนะครับอาคารนี้เดิมทีชื่อว่า Sassoon House ที่มาของโรงแรมแห่งนี้จะทำให้เราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของเซี่ยงไฮ้ได้เป็นอย่างดีครับมันทำให้เราต้องย้อนกลับไปที่การแข่งขันทางการค้าของบริษัทอังกฤษและบริษัททางการค้าต่างชาติที่เข้าไปทำการค้าขายและค้าฝิ่นในเซี่ยงไฮ้จำได้ไหมครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงบริษัทใหญ่ของอังกฤษที่มีมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดในเซี่ยงไฮ้ก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า Jardine Matheson and Company บริษัทนี้ค้าขายสินค้าหลายอย่างแต่รายได้ที่เยอะที่สุดของเขาก็คือฝิ่นนั่นเองสำหรับบริษัทนี้ครับ Jardine Matheson เป็นบริษัทค้าขายระหว่างประเทศระหว่างอินเดียฮ่องกงเซี่ยงไฮ้และญี่ปุ่นครับต่อมาในปี1845หรือ3ปีหลังการสิ้นสุดสงครามฝิ่นครั้งที่1พ่อค้าชาวยิวที่มีชื่อว่าเดวิดซัสซูนได้รับใบอนุญาตค้าฝิ่นในจีนและระหว่างปี1851ถึง1871
เดวิดซัซูนแอนด์แคมเปนีค่อยมีสัดส่วนแบ่งในการตลาดค้าฝิ่นในจีนมากขึ้นเป็น 70% ของฝิ่นในจีนว่าง่ายๆพวกเขาสามารถเอาชนะการค้าฝิ่นของจาร์ดินแมทเทสันไปได้และในที่สุดในปี1872จาร์ดินแมทเทสันจำเป็นต้องยุติกิจการค้าฝิ่นเพราะพ่ายแพ้ให้กับบริษัทที่มีชื่อว่าเดวิดซัซูนแอนด์โคจึงมีความน่าสนใจนะครับว่าเดวิดซัซูนคนนี้เป็นใครเพราะว่าตัวเขาเองรวมถึงลูกหลานของเขาอีกหลายเจเนอเรชันนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองซิงไฮ้ต่อมาค่อนข้างมากสำหรับเดวิดซัซูนคนนี้ครับถือได้ว่าเป็นต้นตระกูลอาณาจักรธุรกิจต่างชาติในซิงไฮ้ตัวเขาเองครับเดวิดซัซูนเป็นคนยิวที่เกิดขึ้นที่แบกแดดในอิรักในยุคนั้นครับอิรักเป็นเมืองขึ้นหรือว่าเอเยเลตของจักรวรรดิออตโตมันต่อมาครับคนยิวในพื้นที่ถูกชาวมุสลิมในพื้นที่ขับไล่จนทำให้ตระกูลของเดวิดซัซูนออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นชุมชนชาวยิวที่มุมไบในอินเดียที่ตัวเขาในฐานะพ่อค้าหัวใสชาวยิวเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ในตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งซะอีกเขาจึงได้เริ่มต้นการค้าขายระหว่างอินเดียกับจีนและกิจการค้าขายของเขาขยายมาต่อเนื่องจนกระทั่งจีนนั้นเปิดเมืองท่า5เมืองอันเป็นผลจากสนธิสัญญานานกิงความมั่งคั่งของเดวิดซัซูนครับทำให้ตระกูลของเขาคือซัซูนเป็นตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดในเอเชียในเวลานั้นและระหว่างที่เขารุ่งเรืองที่สุดเขายังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตระกูลที่เริ่มต้นก่อตั้งธนาคาร HSBC ที่อังกฤษนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในตะวันออกไกลในปี1865อีกด้วยสำหรับเดวิดซัซูนเองครับเขาไม่เคยลืมกำพืดความเป็นยิวในอินเดียของตัวเองเขาจะส่งเงินจากเซี่ยงไฮ้ไปตั้งโรงเรียนในบอมเบย์ให้การศึกษากับทั้งเด็กยิวและก็เด็กอินเดียด้วยตัวเขาไม่ได้อยากแค่จะทำ CSR นะครับเหมือนบริษัทบางบริษัทที่อาจจะคิดว่ามีเงินเยอะๆทำ CSR สักหน่อยคนจะได้คิดว่าเป็นคนดีฟอกขาวซะหน่อยแต่ว่าผลผลิตจากโรงเรียนของเดวิดซัซูนในอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบอมเบย์ในเวลานั้นสามารถสร้างบุคคลสำคัญได้จริงที่ต่อมาบุคคลคนนั้นศิษย์เก่าของโรงเรียนเดวิดซัซูนในบอมเบย์จะกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีส่วนต่อการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยหลังจากการตายลงครับของเดวิดซัซูนบุตรชายของเขา2คนคืออัลเบิร์ตซัซูนและเอเลียสซัซูนดำเนินธุรกิจการค้าในอินเดียฮ่องกงญี่ปุ่นและเซี่ยงไฮ้ต่อไปครับโดยบุตรชายคนที่2คือเอเลียสเดวิดซัซูนบุตรคนที่2ของเขาตั้งชื่อว่าบริษัท E.D. ซัซูน แอนด์ โค สืบทอดกิจการของพ่อครึ่งหนึ่งต่อไปด้วยกิจการที่ใหญ่โตมากๆขึ้นครับลูกหลานของเขาได้มีการตั้งอาคาร2หลังที่มีชื่อว่าซัซูนเฮาส์ในปัจจุบันนี้อาคารดังกล่าวยังคงเป็นอาคารที่ตั้งตระหง่านอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกในเซี่ยงไฮ้ต่อไปเงินลงทุนในเวลานั้นครับ 1.7 ล้านตำลึงอาคารแห่งนี้เองวันนี้ครับกลายมาเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเซี่ยงไฮ้มีชื่อเล่นว่าห้องรับแขกของเซี่ยงไฮ้มันคือโรงแรมพีซที่วันนี้ยังคงตั้งอยู่ต่อไปชื่อจีนคือเหอผิงฝันเตี้ยนถ้าเกิดว่าตั้งชื่อเดิมคือซัซูนเฮาส์ชื่อนี้บ่งบอกถึงอิทธิพลของตระกูลซัซูนในเมืองเซี่ยงไฮ้ได้เป็นอย่างดีอย่างที่ได้บอกนะครับระหว่างที่ตระกูลซัซูนนั้นเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องพวกเขามีลูกจ้างอยู่คนหนึ่งครับเป็นเด็กยิวเหมือนกันกับเดวิดซัซูนเลยอพยพมาจากอิรักจากนั้นอพยพไปที่อินเดียตัวเขาครับเป็นเด็กด้อยโอกาสและได้รับโอกาสให้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อว่าเดวิดซัซูนในบอมเบย์เด็กหนุ่มคนนี้ครับตามรอยคนจำนวนมากเลยที่เดินทางไปเสี่ยงโชคที่เซี่ยงไฮ้เด็กชายคนนี้มีชื่อว่าซีลาสอารอนฮารูนเขามีเงินแค่6ตำลึงเท่านั้นเวลาที่เขาเดินทางไปเซี่ยงไฮ้เขามาเป็นลูกจ้างของบริษัท ED ซัซูนแอนด์โคตัวเขาเองครับเป็นลูกจ้างก่อนที่จะไปเปิดบริษัทคาฝ้ายเป็นเวลาสั้นๆหลังจากนั้นครับเขากลับไปเป็นลูกจ้างในบริษัทเดิมคือ ED ซัซูนแอนด์โคจากนั้นเริ่มต้นขยายกิจการอสังหาริมทรัพย์ในเซี่ยงไฮ้ในช่วงปี1884ครับเกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันชีวิตของฮารูนนั่นคือสงครามระหว่างจีนกับฝรั่งเศสหลายท่านอาจจะถามนะครับมันมีด้วยเหรอฝรั่งเศสรบกับจีนเมื่อไรมีนะครับสงครามนั้นเป็นสงครามที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับเป็นข้อพิพาทของจีนฝรั่งเศสว่าในเรื่องของข้อพิพาทตามตะเข็บชายแดนจีนกับเวียดนามซึ่งในเวลานั้นคงจำกันได้ว่าเวียดนามนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสไปแล้วดังนั้นบริเวณตะเข็บชายแดนระหว่างจีนกับพื้นที่เวียดนามที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจึงมีการปะทะกันบ่อยครั้งสงครามในครั้งนั้นจบลงด้วยชัยชนะของฝรั่งเศสก็จริงแต่ระหว่างการสงครามครับในครั้งนั้นพบว่าการศึกในครั้งนั้นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
ชาวต่างชาติในเซี่ยงไฮ้ในเวลานั้นเองเกิดเริ่มต้นไม่มั่นใจในสถานภาพของชาติตะวันตกในเซี่ยงไฮ้ว่าจะมั่นคงขนาดไหนถ้าเกิดว่ากองทัพต้าชิงในบริเวณตะเข็บชายแดนจีนกับเวียดนามเกิดพลิกผันชนะฝรั่งเศสขึ้นมาสถานภาพของพวกเขาที่ดินและทรัพย์สินที่เขาถือครองในเซี่ยงไฮ้ล่ะมันจะมีความมั่นคงขนาดไหนอิทธิพลในช่วงระหว่างกลางสงครามฝรั่งเศสกับจีนครับทำให้ราคาที่ดินในเซี่ยงไฮ้ปรับตัวลดต่ำลงมามากหลายคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติเตรียมขยับขยายย้ายออกจากเซี่ยงไฮ้และขายที่ดินในราคาถูกเพื่อลดความเสี่ยงแต่ว่าครับซีลาสแอรอนฮาดูนกลับเลือกที่จะเสี่ยงดวงด้วยการเอาเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่ในการลงทุนกับที่ดินในช่วงเวลาขาลงของตัวราคาที่ราคาลงอย่างหวบทีนี้เมื่อสงครามสงบครับต้าชิงยังคงตกเป็นเบี้ยล่างของต่างชาติราคาที่ดินเหล่านั้นกลับกลายเป็นพุ่งทะยานขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งนอกจากการที่บริษัท ED ซัสซูนจะรวยขึ้นอดีตลูกจ้างของเขาที่มีชื่อว่าซิลัสแอรอนฮาดูนกลับกลายเป็นผงาดขึ้นมากลายเป็นมหาเศรษฐีเซี่ยงไฮ้เพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นเองความรวยของฮาดูนครับทำให้เขามองการไกลมองการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และในปี1906เขาเนรมิตถนนที่มีชื่อว่าหนานจิงลู่หรือว่าถนนนานกิงที่วันนี้ครับกลายเป็นถนนสายไฮโซของเซี่ยงไฮ้ให้เนรมิตจากถนนที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นถนนสายหลักของเซี่ยงไฮ้ในเวลานั้นเขาใช้เงินของเขา 600,000 ตำลึงในการปูถนนทั้งสายด้วยไม้เนื้อแข็งเขานำเข้าไม้มาฮอกกานีจากอินเดียกลายเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของเซี่ยงไฮ้ที่ดึงดูดครับให้สรรพสินค้าหรูหราหลายแห่งมาเปิดกิจการที่ถนนแห่งนี้เช่นห้างสรรพสินค้าหยงอันเซี่ยงไฮ้ในเวลานั้นครับมีชื่อว่าปารีสตะวันออกบางคนก็เรียกกันว่าสัก Fifth Avenue แห่งตะวันออกไกลแต่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของฮาดูนที่ต่อมาเขากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในเอเชียด้วยสินทรัพย์$650 ล้านในเวลานั้นถ้าลองคำนวณอัตราเงินเฟ้อครับวันนี้เงินก้อนนี้กลายเป็นหลักหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเซี่ยงไฮ้นั้นเติบโตนะครับด้วยทิศทางของตะวันตกในยุคสมัยปลายต้าชิงในยุคสาธารณรัฐแต่ทุกอย่างใช่ว่าสงบตลอดกาลหากว่าหันไปมองทางด้านตะวันออกแล้วชาติหนึ่งที่ค่อยๆสั่งสมแสนยานุภาพจนกระทั่งกลายเป็นชาติที่มีแสนยานุภาพสูงอย่างญี่ปุ่นหันหน้าไปทางตะวันตกและมองว่าจีนจะเป็นเป้าหมายในการขยายแสนยานุภาพของพวกเขาต่อไปการเดินหน้าของญี่ปุ่นในการขยายจักรวรรดิของพวกเขาส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อจีนและเซี่ยงไฮ้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามกันครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears